มาแล้วล่ะEP 2 EP 2เอาแทนดวงตาตามออเดอร์เนาะใช่ๆๆอันนี้ก็แล้วแต่ออเดอร์แล้วอะไรล่ะจะเอาอะไรล่ะที่นี่น่ะใช่ๆๆๆคุยเรื่องอะไรกันดีล่ะทีนี้ช่วงตอบคำถามเนาะมีคำถามก็ถามมาเลยนะใครมีคำถามอะไรบ้างไหมพระอาจารย์ครับภูมิธรรมของพระอริยะกับปุถุชนนี่มันแตกต่างยังไงครับพระอริยชนจะรู้จักการเวลาสถานที่บุคคลแล้วก็จะรู้จักในการเกื้อกูลประโยชน์ถ้าปุถุชนรู้ธรรมเนี่ยจะพูดสุ่ม4สุ่ม5นะพูดไปเรื่อยนะปุถุชนแล้วแต่อารมณ์เขานะก็วนไปเรื่องกามอยู่เหมือนเดิมแล้วว่าเรารู้ธรรมอย่างเงี้ยแต่ก็จะออกจากกามไม่ได้อย่างเงี้ยนะทำไมแต่ถ้าว่าเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านจะเห็นว่ากามเนี่ยมันเหมือนเบ็ดที่ดึงเราไว้อยู่ท่านจะรู้สึกเลิกเริ่มคลายความยินดีในกามท่านจะเห็นโทษของกามตัวเนี้ยเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยอันนี้คือความต่างนะถ้าเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายโทษของความโลภความโกรธเนี่ยท่านจะยินดีในการทำประโยชน์ในการให้ทานนะรู้จักในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุถุชนเนี่ยก็เอาแต่ธรรมะนี่แหละมาอ้างอย่างเดียวนะอ้างแต่ธรรมะนะแต่ถ้าถามว่ากรรมเป็นยังไงเนี่ยคนที่ปฏิบัติมาจะรู้เพราะมันจะมีญาณหรือว่าความรู้ที่เป็นตัวคัดกรองอยู่ตัวเนี้ยแล้วเรียกว่าเรดาร์หรือว่าความตั้งมั่นของใจตัวเนี้ยนี่คือความต่างกันจากคุณจักรินครับถึงจิตผู้รู้แล้วควรวางจิตยังไงต่อครับก็กลางๆเรียกว่าเป็นสมดุลหรือเป็นกลางนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินเรียนรู้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไม่ออกความเห็นวางใจไว้แบบกลางๆไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานี่แหละวางใจไว้กลางๆนี่แหละจากคุณปัญญาครับขอให้ครูบาช่วยอธิบายความหลงเข้าใจผิดเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ฟังสาธุครับอนุโมทนาเนาะความหลงเนาะความหลงเนี่ยคือสิ่งที่ปิดสนิทที่สุดเลย
ความหลงคือความไม่รู้ทำให้เราหลงติดอยู่ในภพนะความหลงเนี่ยคือไม่รู้นะหลงก็เลยทำให้เราติดอยู่ในภพด้วยความไม่รู้นี่แหละนะความหลงเนี่ยหลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงติดอยู่ในกามออกจากกามไม่ได้นะหลงติดหลงวนอยู่หาทางออกไม่ได้ความหลงเนี่ยมันก็มีหลายหลงนะหลงตัวเองอย่างเงี้ยหลงตัวเองก็ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองอย่างนี้นะนะไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองไปอย่างนี้นะความหลงนะหลงตัวเองถ้าคนหลงอดีตก็เมื่อก่อนเราทำอันนั้นมาก็ชมแต่ตัวเองในอดีตนั่นแหละตัวเองเคยเมื่อก่อนเคยหนุ่มอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อก่อนเคยสาวเอาแต่อดีตหลงติดอยู่ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นหลงติดอยู่ในอนาคตก็กังวลจนไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกังวลหวาดระแวงเป็นคนวิตกกังวลนะความหลงนะหลงอยู่ในรูปของคนอื่นแค่เห็นก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าควบคุมไม่ได้นะหลงก็ติดอยู่เพลินหลงติดอยู่ออกไม่ได้เวลาที่เราพัดภาคจากสิ่งที่เราเข้าไปติดพันอยู่ก็จะทุกข์นะพัดภาคจากสิ่งอันที่รักที่พอใจนะคือความหลงนะแล้วก็ไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่แหละเราก็เลยออกไม่ได้นะการฝึกเจริญสติก็คือฝึกความรู้สึกตัวขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นแง่ของความคิดก็ดีความคิดของเราถ้ารู้ทันความคิดความคิดก็จะอ่อนกำลังลงไปถ้ารู้ทันอารมณ์อารมณ์ก็จะอ่อนกำลังลงไปตัวเนี้ยแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่มีสติปัญญามากพอที่จะไปรู้ทันอารมณ์ภายในใจเราเราจะเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจริงเราจะเชื่อว่ามาตรฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ต้องเป็นเหมือนอย่างความคิดเราเท่านั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเรียกว่าคนที่มีทัศนคติคับแคบนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิท่านจะไม่ได้สำคัญในความรู้ของตนเองยังเปิดใจศึกษาเรียกว่าปราศจากอคติคนที่ปราศจากอคตินี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปราศจากอคติก็คือไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาสามารถเปิดใจเรียนรู้ได้ในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์เนี่ยต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ได้ยึดถือแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองเคยศึกษามาอย่างเงี้ยเรียกว่าการเปิดใจศึกษาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองนะอยู่ที่แก้ความหลงนะคุณปัญญาครับคำว่าหลงในอารมณ์ธรรมะขั้นละเอียดหมายความว่าอย่างไรครับโอ้ไม่มีคนชมมันก็ชมตัวเองตัวเนี้ยเป็นสังขารเป็นอภิสังขารมารนะปฏิบัติธรรมไประดับนึงก็ไม่มีคนชมก็ชมตัวเองเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะมันจะเกิดความอัศจรรย์ในความรู้แล้วก็โอ้พระพุทธเจ้าเลิศเกิดศรัทธาอย่างท่วมท้นไม่มีใครปฏิบัติได้เหมือนเราแล้วเราปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วไม่มีใครเห็นเหมือนเราเพราะเราพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องกับเรารู้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันจะเกิดนิติการคือความติดอยู่นะความติดอยู่ในความติดอยู่ในศรัทธาในความเชื่อที่แกะไม่ออกเลยว่าเราเนี่ยสุดยอดเมื่อไหร่ที่เราจะมีคำว่าดีกว่าอย่างเงี้ยนี่คือยังไม่พ้นจากอัตตาเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าเราดีกว่าเขาเราเหนือกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเราดีกว่าเขาเราก็จะเหยียบย่ำเขาถ้าเราเข้าใจว่าเราด้อยกว่าเขาเราก็อยากจะเอาชนะเขาถ้าเราเข้าใจว่าเราเสมอเขาเราก็จะประมาทนะตรงนี้ให้สังเกตดูเลยถ้าเราเห็นคนแล้วเรามีคำว่าเราดีกว่าเนี่ยนั่นยังมีอัตตาอยู่ดูใจเราเราดีกว่าเราเหนือกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะเท่ากันมันจะเสมอกันคือถ้าเห็นคนทำผิดเนี่ยถ้าเห็นคนทำผิดพลาดเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็เคยเป็นเหมือนเขามาแล้วคือคนเรามันไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกคือมันยังหลงอยู่คนมันยังหลงแต่เมื่อรู้สึกตัวปุ๊บก็รู้สึกตัวว่าอ๋อเมื่อก่อนเราไม่รู้เหมือนกันกับเขาในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อคนเรานะเมื่อรู้สึกตัวก็จะพ้นจากความหลงคือเห็นเรากับเขาเท่ากันนั่นเองนะจากคุณนุ้ยครับอยากให้พระคุณเจ้าสอนเรื่องการไม่ให้คิดฟุ้งซ่านค่ะเราก็ต้องตั้งหลักตัวเองนะคือฝึก
รู้สึกตัวนั่นแหละนะฝึกรู้สึกตัวนั่นแหละนะการที่เราจะไม่ฟุ้งซ่านคือกลับมาอยู่กับลมหายใจก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำตรงนี้แหละคือความต่างของคนที่ฝึกสติกับไม่ได้ฝึกหลายคนอาจจะมองข้ามการต่อสู้กับเวทนาไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆแล้วความอดทนนี่แหละจะเกื้อกูลกำลังของความตั้งมั่นฝืนหน่อยอดทนหน่อยต่อสู้หน่อยใจก็จะมีกำลังในการต่อสู้ตรงนี้ท่านเรียกว่ากำลังของวิริยะกำลังของวิริยะที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเพียงแค่ชื่อที่ว่าความเพียรคือการลงมือปฏิบัตินั่นเองแต่จริงๆแล้วกำลังของวิริยะนั้นน่ะมันมีอยู่3ระดับระดับแรกก็คือการลงมือทำลงมือทำไปก่อนลงมือเดินจงกรมลงมือนั่งภาวนาอย่ามัวแต่ไปคิดนะพอเราลงมือทำแล้วเราจะต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆของตัวเองมันจะเริ่มขัดใจจาก5นาทีเป็น10นาทีจาก10นาทีเป็น20จาก20เป็น30เป็น1ชั่วโมงเนี่ยทุกครั้งที่เราฝืนนั่นแหละมันจะกลายเป็นความตั้งมั่นความอดทนจะเกื้อกูลเป็นความตั้งมั่นจะกลายเป็นความกระตือรือร้นคนที่ปฏิบัติทำถูกเนี่ยมันจะมีความกระหายในการปฏิบัติอยู่ตลอดไม่ทำไม่ได้มันจะรู้สึกกระตือรือร้นแบบขนขวายแบบเอ้ยอยากจะทำมันจะพาเราไปทำความเพียรเลยจนกลายเป็นความกล้าหาญนะแม้แต่ชีวิตก็เอาตายไปเลยเนี่ยคนที่เลยจากความกระตือรือร้นไปเนี่ยถึงกับเอาชีวิตแลกได้เลยเอาตายเลยเอาตายเลยยอมตายแล้วกำลังของวิริยะมันจะไต่ระดับขึ้นไปแต่จะเริ่มต้นจากการทำความเพียรคือการลงมือทำนั่นเองลงมือทำไปก่อนนะพอทำไปแล้วก็นะกระตือรือร้นมันจะเป็นของมันเองถ้าเราปฏิบัติถูกนะแล้วมันก็จะมีกำลังจนกลายเป็นความกล้าหาญนะอาจหาญที่จะเผชิญกับความจริงทุกอย่างแม้แต่ตายก็ยอมนะสิ่งนี้จากคุณเล็กครับขอคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจากศูนย์ค่ะจะล้างการปฏิบัติเดิมให้หมดโดยดูแต่ลมหายใจหรือก็ภาวนาพุทโธประกอบถูกต้องหรือไม่เพราะชอบหลุดไปคิดค่ะถ้าคนที่คิดมากเนี่ยเราแนะนำว่าให้มีคำบริกรรมช่วยนะเพราะว่าคำบริกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับหลักเชือกผูกควายนะถ้าเราปักหลักลงไปนะถ้าเราปักหลักลงไปเนี่ยเอาคำบริกรรมช่วยนะคนที่ชอบวางแผนชอบคิดนะชอบใช้ทางความคิดเนี่ยให้ใช้คำบริกรรมช่วยเมื่อคำบริกรรมหายไปมันจะมาเป็นลมมันจะค่อยๆจากความหยาบจะกลายเป็นความละเอียดจากคำบริกรรมมันจะหายไปแล้วจะมาสู่ลมจากลมก็จะหายไปเหลือแต่รู้ตัวเนี้ยมันจะไต่ระดับไปแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าว่าเราชอบคิดเนี่ยการเดินจงกรมช่วยได้เยอะนะการเดินจงกรมนะช่วยได้เยอะมากนะการใช้คำบริกรรมพุทโธนะช่วยนะควบคู่กันไปกับการเจริญอานาปานสติมันจะค่อยเกื้อกูลกันไปนะอันนี้เป็นเงื่อนแรกของเราเอาเงื่อนแรกให้ได้ก่อนนะปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปก่อนผลเป็นยังไงแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์ถามท่านอีกค่อยๆถามอย่าถามทีเดียวไม่งั้นมันจะตีกันธรรมะถ้าเราเอาธรรมะหลายๆหมวดมารวมกันเนี่ยเราจะงงในการปฏิบัติเพราะมันจะมีขั้นในการปฏิบัติอยู่ขั้นฝึกความอดทนแล้วก็ต้องฝึกความอดทนไปก่อนฝึกความตั้งมั่นมันจะมีขั้นมันจะมีเงื่อนของมันอยู่การปฏิบัติเราจะรู้ของเรานั่นแหละนะจากคุณบุญรัตน์ครับขอโอกาสครับเคยต้องโทษมาจะมีผลกับการปฏิบัติไหมครับมันอยู่ที่จิตสำนึกนะองคุลิมานก็ต้องโทษมาเหมือนกันนะต้องโทษเป็นโจรน่ะที่ว่าต้องประหารน่ะมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจากคุณมีสติครับฝึกปฏิบัติมาหลายปีมันมักนึกคิดถึงแต่อดีตที่เคยทำแต่สิ่งไม่ดีอยากลืมจะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เราต้องมารู้สึกตัวในปัจจุบันบ่อยๆคือคนส่วนใหญ่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้กลัวปัจจุบันเหมือนเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราจะต้องไปหาเพื่อนไปหาอะไรทำมันจะเปี่ยวใจไอ้ความเปี่ยวใจนั่นแหละคือใจที่ขาดบุญกุศลใจที่อ่อนแอมันจะมีความกังวลหวาดกลัวอยู่ในนั้นนี่คือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
มันจะเหงามันจะน้อยใจเปล่าเปลี่ยวใบไม้ร่วงก็ว่าเขาด่าตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีบุญเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยตัวลำพังได้เขาจะมีความภูมิใจในตัวเองอยู่ได้นะไม่มีใครอยู่ก็อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวตัวเนี้ยนี่คือความต่างนะจากคุณพาดครับมีบางสำนักบอกว่าอย่าไปวัดปฏิบัติธรรมขอความเห็นพระอาจารย์ครับความเห็นเหรอมันก็ไม่ทุกคนนะทุกคนก็เห็นด้วยมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไปวัดอย่างเงี้ยเราจะปฏิบัติธรรมยังไงล่ะที่บ้านเราในเมื่อเราออกจากเราเปิดประตูเข้าบ้านกิเลสก็พองขึ้นมาเต็มแล้วสังเกตดูไหมล่ะอยู่นอกบ้านเรายังระวังอยู่นะปุ๊บพอเข้าบ้านปุ๊บอาบน้ำเสร็จปิดประตูห้องนอนปุ๊บกิเลสพองออกมาหมดแล้วจะปฏิบัติยังไงเจอหน้าผัวก็ด่าผัวแล้วเจอหน้าเอาอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคนนั้นก็เรื่องนั้นเอาอย่างนั้นน่ะมันก็แล้วแต่คนนะก็ไม่ได้ว่าทุกคนนะทุกคนที่ท่านมีกำลังก็จะมีอยู่นั่นแหละนะจากคุณปัญญาครับครูบาเคยมีเทวดามาทดสอบจิตใจครูบาบ้างเปล่าเทวปุตตะมารครับนมัสการด้วยความเคารพมีทำไมจะไม่มีล่ะคุณสัญญาครับการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติหรือเปล่าครับสาธุเป็นการปรับความเห็นนะเป็นการปรับความเห็นเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราจะกระจ่างชัดขึ้นคลายความสงสัยเสียได้สามารถปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเป็นการปฏิบัติธรรมนะจากคุณตุ้ยครับการเดินจงกรมสติอยู่ที่การก้าวเดินหรือลมหายใจครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่ลงมือฝึกนะเราจะปรับหาตัวเองนะบางคนก็อยู่ที่ฝ่าเท้าความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวนี้ต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวบุคคลนั่นเองนะอย่าถามคนอื่นตัวเนี้ยถ้าปฏิบัติเราต้องรู้ของตัวเองนะต้องหาดูว่าอยู่ที่เท้าเราเป็นยังไงหรือว่าเราตั้งอยู่ที่ลมเราเป็นยังไงหรือว่าอยู่ทั้งสองได้ไหมหรือมีคำบริกรรมช่วยด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของเรานะไม่เดินช้าจนเกินไปไม่เดินเร็วจนเกินไปให้มันพอดีถ้าเดินเร็วก็จะเมามึนหัวถ้าเดินช้าก็จะง่วงก็ต้องปรับเข้าตัวเองให้ได้ตัวเนี้ยให้ทดลองหลายๆรูปแบบดูใช่ไหมใช่คือปฏิบัติเราจะรู้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยความสงสัยเราจะขี้คายไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคาดคะเนไปก่อนเฮ้ เราจะทำอย่างนั้นดีหรือเปล่าอย่าไปคาดคะเนที่ว่าเราปฏิบัติแล้วมันประจักษ์เร็วเนี่ยคือเราทำแบบโง่ๆของเรานี่แหละคือเราไม่เราสงสัยปุ๊บท่านบอกว่าลองทำดูทำเลยไม่ได้สงสัยอ่ะพอทำปุ๊บเอ้าเฮ้ยมันก็ปรากฏอยู่แล้วนี่ธรรมะมันก็มีอยู่แล้วนี่แล้วทำไมเขาถึงไม่ประจักษ์ทั้งที่ธรรมะก็มีอยู่แล้วไม่เคยไปไหนเลยอย่างเงี้ยโฟกัสต่างกันจุดมุ่งหมายต่างกันอินทรีย์ต่างกันนะตัวเนี้ยความต่างถ้าเรามัวแต่ไปเทียบคนอื่นอยู่เราก็จะไม่รู้จักตัวเองแต่ถ้าเรามาดูแต่ตัวเองเราก็จะเห็นว่าตัวเองแบบต้องเพิ่มอะไรมันขาดอะไรเราจะรู้นะสติอ่อนเกินไปหรือเปล่ากำลังสมาธิความตั้งมั่นนะหรือว่าทิฏฐิหรือว่าความโลภเต็มหัวใจหรือว่าความน้อยใจเราจะสังเกตเห็นตัวเองความหลงติดอยู่อย่างเงี้ยเราจะสังเกตเห็นตัวเองชัดขึ้นการปฏิบัติธรรมคือการสังเกตดูความติดอยู่ในใจเรานั่นเองนะถ้าคนจับเงินนี่ถูกจะปฏิบัติง่ายมากนะความติดอยู่ในใจตนนี่แหละนะความคล่องในใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จับตรงเดียวนะที่เราปฏิบัติธรรมเราจับตรงเดียวเลยว่าเราติดอยู่กับอะไรที่เราเคยพูดให้ฟังว่าหลายคนเข้าใจว่าการปฏิบัติเราต้องไปนับ1 2 3 4 5 6 7ถึงบทที่30เรายกตัวอย่างหลายคนก็จะมัวจะไปดูให้มันครบนึกออกมั้ยแต่ธรรมะที่ท่านประกาศเนี่ยท่านประกาศสำหรับทุกคนบัณฑิตผู้ฉลาดท่านจะเห็นเงื่อนของตัวเองแล้วจับเงื่อนนั้นแหละปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราปฏิบัติถูกอย่างเงี้ยพอไปเดี๋ยวปุ๊บอ้าวทำทั้งหลายท่านไม่ได้บอกให้เราไปหาข้างนอก
ท่านกลับบอกว่ามาค้นอยู่ข้างในกลับประจักษ์ขึ้นมาข้างในสิ่งเนี้ยคนที่ลงมือปฏิบัติจะค่อยๆขี้คายความสงสัยไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองครับจากคุณพุทธคุณครับเรื่องการเดินกำหนดลมพร้อมก้าวขาซ้ายขวาถูกไหมครับถูกนะถ้าเรามีความตั้งมั่นชัดขึ้นก็ถูกเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจากคุณเพียงตาครับการที่คนจะฟังธรรมะได้นี่เขาต้องสะสมมาใช่ไหมคะอยากเป็นลูกหลานหันมาอยากเห็นลูกหลานหันมาสนใจธรรมะค่ะใช่แล้วบังคับกันไม่ได้จุดมุ่งหมายของคนต่างกันภาพในหัวของแต่ละคนต่างกันบางคนเห็นพระเนี่ยไม่ไว้ใจพระเพราะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับพระไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนเห็นครูบาอาจารย์เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเพราะประสบการณ์แต่ละคนต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับภพของแต่ละคนที่เสวยนะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะบังคับให้คนอื่นเห็นแบบเรามันเลยเป็นเรื่องสุดวิสัยถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดประโยชน์จริงๆมันจะเกื้อกูลคนอื่นไปได้เองนะสิ่งเนี้ยหลายคนไปปฏิบัติธรรมก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วพอกลับบ้านไปก็เอ้ยทำไมไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ลูกหลานที่บ้านก็ว่าเฮ้ยทำไมไปวัดต้องเป็นบ้าอย่างนี้ด้วยวะ เขาก็เลยเข้าใจว่าไปวัดเนี่ยไปเป็นบ้าคือคนบ้าไปวัดเพราะไม่รอบเข้าใจว่าไปปฏิบัติแล้วดีแล้วอย่างเงี้ยนะพอไปถึงก็จะไปกัดแต่คนอื่นอย่างเงี้ยว่าเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมง่ายๆแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็งงเอ้ยทำไมไปวัดต้องบ้าอย่างนี้ด้วยเขาก็เลยรังเกียจเขาก็เลยเข้าใจว่าคนป่วยไปอยู่วัดนะจริงๆแล้วความรู้ไม่รอบความรู้ไม่เท่าทันจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะล่มเย็นกันไปนะคนที่อยู่ใกล้ก็จะล่มเย็นไปเห็นไหมชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะธรรมะสอนให้เราเห็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงเราจะไม่ขัดแย้งกับความจริงการเป็นอยู่ก็เลยจะเรียบง่ายไปด้วยมันจะเย็นไปด้วยนะคือวันนี้เหมือนคนไม่ปกติใครเห็นคนใส่ชุดขาวไปวัดเนี่ยพวกนี้ไปแล้วนะก็กลับมาก็พูดแต่ธรรมะครับเขาพูดเขาจะพูดเรื่องอื่นก็พูดแต่ธรรมะเพราะเขาอ้าปากคำเดียวนี่ธรรมะหมดชั่วโมงแล้วครับสมก็เจอแบบนี้ครับอาจารย์คุณปัญญาครับคำว่าปัจจุบันคือตัวปัญญาใช่ไหมครับถ้าใช่จัดว่าเป็นการภาวนาปัญญาได้หรือไม่อธิบายเพื่อความกระจ่างนมัสการเราไม่ต้องสนใจชื่อเนาะรู้สึกตัวในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปสนใจชื่อนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินไม่ออกคะแนนไม่ให้ความเห็นเรียนรู้อย่าไปถามหาชื่อมันจากคุณเจมส์ครับนั่งดูลมแล้วรู้สึกหลับต้องทำยังไงเจ้าคะเดินถ้าหลับนี่ต้องเปลี่ยนเป็นเดินเปลี่ยนอิริยาบถจากคุณยุพดีกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์การนั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายแต่ขาเจ็บนั่งเหยียดเท้าได้ไหมเจ้าค่ะทุกวันนี้นั่งกรรมฐานเหยียดเท้าขางอเข่าไม่ได้ขาหักเพิ่งหายค่ะได้อยู่ที่ใจตั้งมั่นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนกันเมื่อก่อนท่านเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมุ่งเน้นไปที่กายใช่ไหมพอท่านปฏิบัติไปว่าโอ้แม้แต่เรากายเราตายไปเราก็ไม่รู้เลยนี่พอท่านหัวระลึกขึ้นได้ว่าใจเราสบายที่ปราศจากความกังวลน่ะท่านระลึกขึ้นได้ตอนที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมตอนอายุ9ขวบในงานแรกนาขวัญว่าปะมงคลแรกนาขวัญสงสัยจะเป็นทางนั้นท่านก็เลยหันกลับมาวางใจไว้ก็คือมาดูใจมาดูตรงเนี้ยถ้าเราคือเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามที่ท่านลึกขึ้นมาในขณะที่ท่านจะมาเปลี่ยนนะเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามนะแต่ทำไมเรากับกังวลกลัวจนที่ว่าเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ท่านก็เลยว่ากลับมาอยู่ระหว่างกลางๆมันเหมือนกับพินน่ะเหมือนกับซอนะถ้าว่าตึงจนเกินไปมันก็จะขาดถ้าเกิดว่าหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ระหว่างกลาง
นะท่านก็เลยลุกไปกินข้าวเห็นไหมพอท่านลุกไปกินข้าวเสร็จปุ๊บนางสุชาดาก็นั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมกินข้าวปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เดินมาท่านทำอะไรนะมากินข้าวด้วยกันงงคนปฏิบัติธรรมด้วยกันก็งงสินั่งภาวนาด้วยกันมาทรมานร่างกายมาด้วยกันอยู่ดีๆลุกขึ้นไปกินข้าวอย่างเงี้ยลงไปอาบน้ำเล่นน้ำก็งงมันเป็นทางสายกลางท่านว่ามันอยู่มันเป็นการบำเพ็ญจิตตภาวนามันเป็นการบำเพ็ญทางใจท่านว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมันทุกข์อย่างแสนสาหัสเนี่ยใจเรามันกระสับกระส่ายมันไม่สงบท่านก็เลยแบบทำยังไงท่านก็เลยต้องเสวยพระกายอาหารเพื่อที่จะให้กำลังฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความอร่อยอร่อยเนี่ยหรอไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อการประดับตกแต่งแต่เป็นไปเพื่อแค่ยังอัตภาพในการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือมันอยู่ระหว่างกลางมากเลยนะคือมีชีวิตอยู่ในการเห็นตัวเนี้ยพอท่านเห็นปุ๊บท่านก็รู้ว่าโอ้กิเลสก็คือตัวเองนะกิเลสคือตัวเองเนี่ยคือความโลภที่มันซ่อนอยู่ในใจเราแต่เราไม่รู้มาก่อนไม่มีใครพูดถึงเรื่องจิตไงเมื่อก่อนก็ว่าแต่กายก็ทุกคนก็บำเพ็ญทุกขกิริยามีแต่เรื่องกายเลยไม่เคยมีใครสอนเรื่องจิตตภาวนาเลยพ่อองค์ก็ว่าโอ้เป็นการบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเรื่องกายเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของอิริยาบถแต่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ตั้งหากท่านว่าสติเห็นไหมที่มีความตั้งมั่นสติสมาธิปัญญาที่มีความตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ต่างหากล่ะคือการปฏิบัติกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายเลยทีนี้คนที่มาฝึกตัวเองก็จะเห็นว่าโอ้มันจริงมันอย่างที่พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่กายเห็นไหมแต่อยู่ที่ใจที่ตั้งมั่นตรงนี้ชาวคุณไพโรจน์ครับนั่งไปแล้วมีความรู้สึกว่างไปต่อยังไงครับให้เฝ้าสังเกตดูความพอใจนะให้สังเกตดูเราพอใจหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจนะเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนพอใจเพื่อนไหมอยู่กับตัวเองพอใจตัวเองไหมอารมณ์ของความว่างเนี่ยมันบีบคั้นใจเราได้ไหมให้เฝ้าสังเกตดูตัวเองจากคุณแพนครับคำถามยาวนิดนึงครับการนมัสการพระอาจารย์ค่ะลูกชายทำกรรมมาฐานแล้วมีอาการทุกข์มากเลยค่ะคิดจนทุกข์ทำอะไรก็ไม่ได้ทุกข์มากแม้จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู YouTube ก็ทุกข์ค่ะยังไม่ทันหยิบเลยค่ะแค่คิดทุกข์มากพระอาจารย์โยมจึงแนะนำให้นั่งดูลมพอดูลงปุ๊บเขามีอาการจำอะไรไม่ได้แล้วก็คิดอะไรไม่ออกบางครั้งคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากคิดอะไรแต่มันก็ยังคิดแล้วมันก็ทุกข์มากเขาได้คิดถ้าเขาเห็นความสุขขึ้นมานี่ก็จะทุกข์ทันทีเลยค่ะเป็นคำบอกเล่าครับถูกต้องแล้วนะอาการนี้นะอดทนหน่อยสิ่งนี้อดทนหน่อยมันต้องเผชิญนะจากคุณเช็กกี้ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ตะวันครับในระหว่างกำลังนั่งสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้สมาธิแล้วมันจะเป็นความรู้เฉพาะตัวเองที่มันเกิดความตั้งมั่นอยู่ภายในสมมุติว่าเราอยู่ในศาลาแห่งเนี้ยใจที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยถ้าว่าเกินจากศาลานี้ไปเนี่ยมันจะไม่เอาละสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยจะไม่เอาละที่พักจะไม่เอาละเอาเฉพาะตรงเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าตั้งมั่นอยู่ขนาดในปัจจุบันอบอุ่นเหมือนกับห่มผ้าอบอุ่นตั้งมั่นอะไรที่เป็นอารมณ์ก็จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นภาระขี้เกียจความคิดก็ขี้เกียจรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของหนักมันจะมีความยินดีพอใจอยู่กับความเป็นกลางนะชอบอยู่กับตัวเองเห็นคนก็จะขยับออกเนี่ยกำลังของสมาธินะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นเรดาร์แต่พวกนี้มันจะแม่นเวลาที่ฟังธรรมเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากมันจะมีเรดาร์ตัวหนึ่งที่คอยกองคนที่พูดกระทบกระเทียบสอดเสียดเพ้อเจ้อดูหมิ่นเนี่ยมันจะจับได้เร็วมากปุ๊บแล้วมันจะเว้นออกให้เร็วเลยคนที่พูดเป็นอาจเป็นธรรมมันแทงลงมาในใจปุ๊บมันจะประจักษ์ลงมันจะดูดดื่มตัวเนี้ยคนที่มีกำลังสมาธิเนี่ยใจที่เป็นกลางเป็นเอกคตาเนี่ยนะจะมีความตั้งมั่นจะมีเรดาร์ที่แม่นมากจะมีรายละเอียดของการมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปสิ่งที่เห็นจะไม่เหมือนคนอื่นเห็นมันจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่ในสิ่งที่เห็น
จะเกื้อกูลปัญญานั่นเองตัวเนี้ยจากคุณสายฝนครับหากเราต้องมีการทำงานการประชุมร่วมสัมมนาเราจะฝึกสติได้อย่างไรคะงานก็คืองานนะทำหน้าที่ให้มันดีนะงานก็คืองานเราจะเอาไปตีกันมันจะเกื้อกูลกันเองโดยธรรมชาติถ้าเรารู้หน้าที่แล้วนะถ้าเราทำงานโดยปกติเนี่ยเหมือนกับว่าเราฝึกสมาธิทุกวันวันละ1ชั่วโมงเวลาที่เราทำงานเราก็จะมีความตั้งมั่นในหน้าที่การงานมันจะเกื้อกูลกันไปอย่างนั้นจนกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติเมื่อมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นในทุกๆอิริยาบถที่เราทำไม่ได้หมายเอาแต่ตอนที่เราฝึกนะมันจะเกื้อกูลกันไปเองตามกำลังของมันสิ่งเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วก็คือทำงานนะอย่าให้มันตีกันอย่าให้ความคิดเรามันตีกันเองนะจากคุณโจ้ครับสอบถามพระอาจารย์ครับจิตมันจับลมดูลมตลอดเวลานอนก็ดูลมทำให้นอนไม่หลับต้องแก้ยังไงดีครับตรงนี้มันอยู่ที่จุดหมายเรานะถ้าว่าจุดหมายเราเนี่ยมันพร้อมมันเกื้อกูลแล้วเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่มันไม่นอนหรอกจุดหมายตัวเนี้ยเวลาที่มันขึ้นเวทีแล้วเนี่ยความกระตือรือร้นขนขวายเต็มกำลังแล้วเนี่ยนอนยังไงก็นอนไม่หลับมันจะทำมันจะทำของมันเองทำของมันเองนะถ้ามันทำเราก็ทำกับมันไปเลยนะอย่าให้มันขัดแย้งกันถ้าเกิดว่ามันทำแต่เรานอนอย่างเงี้ยทีนี้เวลาเราตื่นมันจะนอนมันจะขัดแย้งกันคือเราต้องไปด้วยกันให้กายกับใจเนี่ยควบคู่กันนะก็ยังห่วงชั่วโมงนอนอยู่ครับอาจารย์ใช่ครับมาจากคุณพีรพงษ์เห็นเพื่อนร่วมงานขโมยของไปขายเราเห็นแต่เราไม่ได้บอกเจ้าของเขารู้แต่ในใจเรามันรับไม่ได้มันไม่ถูกต้องคือเราต้องวางเฉยถูกต้องไหมคะหรือมันคิดไม่ตกเจ้าค่ะโอ้มันขึ้นอยู่กับกติกาหลายอย่างนะสิ่งเหล่านี้เราร่วมมือเขาจะมองได้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องโลกพูดยากอยู่นะกติกาเรื่องนี้การเป็นอยู่ด้วยกันกับโลกถ้าว่าเจ้านายเราอยู่ไม่ได้เราจะทำยังไงทีนี้เพื่อนร่วมงานเราไปขายแต่เจ้านายขาดทุนแล้วเจ้านายจะเอาเงินจากไหนมาให้เราอย่างเงี้ยมันเรามองเห็นแต่ไหนเรามองเห็นเอาตัวเองรอดอย่างเงี้ยหรือเรามองเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นไหมมันมีหลายมิติมากเลยนะตัวเนี้ยอยู่ที่ว่าเราต้องการผลแบบไหนคนที่มีปัญญาจะเห็นผลของกรรมไม่ว่าถ้าเราวางเฉยไม่สนใจผลเนี้ยก็จะเห็นหรือถ้าเราทำแบบเนี้ยผลก็จะเห็นนะก็จะเลือกว่าสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างเงี้ยถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ต้องปรึกษาคนที่เขาจัดการแทนเราได้อย่างเงี้ยตอนนี้รายละเอียดในการเป็นอยู่กับสังคมเนี่ยโอ้ยบางทีมันทำอะไรไม่ได้นะบางทีเราทำงานกับคนป่วยอย่างเงี้ยคนป่วยเป็นทางจิตอย่างเงี้ยโอ้ยประสาทเสียเหมือนกันนะเสียหัวเลยเราเกือบฆ่าคนตายนะเราทำงานกับคนป่วยทางจิตอ่ะเขาพูดแต่คำเดิมเรื่องเดิมซ้ำไปมาเราก็เหนื่อยแล้วพูดจนจะฆ่าคนอ่ะนะหมายถึงคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์เขาจะพูดแต่เรื่องของเขาครับแล้วเขาก็ไม่ดูว่าเราทำงานอยู่แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เหนื่อยเวลาที่เราทำงานนะเขาก็ว่าไม่มีใครช่วยผมเลยตั้งแต่เช้าจนบ่ายอ่ะพูดอยู่คำเดียวใครจะ โอ้เราจับมีดเลยนะมีดแล่ปลาเราจะฆ่าคนแล้ววันนั้นน่ะมือนี่สั่นเลยเอาวันนี้เราจะฆ่าคนแล้ววันนี้นะแต่ว่าของเรามันมีกุศลคอยสกัดเราอยู่แบบมันไม่คุ้มมันจะมีความคิดประเภทหนึ่งที่มาดักถ้าเราจะทำชั่วทีไรเนี่ยจะมีความคิดที่มาทำให้เราปรับความเป็นสมดุลได้ทันทีเลยมันจะไม่ไปทางเดียวอ่ะมันจะมีทำทั้งสองฝั่งปรากฏขึ้นตลอดถ้าจะทำไม่ดีปุ๊บก็จะมีมันจะมีสองฝั่งขึ้นมาตลอดทำให้เรากลับลำได้กำลังจะฆ่าคนเราบอกไม่คุ้มหรอกเราไม่ได้มาหาเรื่องเราไม่ได้มาหนีคดีอะไรเงี้ยเรามาหาเงินเราควรจะโฟกัสไปที่เงินสิ่งนี้เราต้องผ่านมันให้ได้มันก็พลิกกลับเลยแล้วก็วางมีดลงแล้วก็ออกจากที่ทำงานไปเลยจากคุณปัญญาครับครูบาฝึกมากี่ปีแล้วครับกว่าจะส่งอารมณ์อย่างนี้ได้นะมัสการด้วยความเคารพครับ
มันเป็นนิสัยเราเราไม่ได้ฝึกจะมีคนเชื่อไหมมันเป็นเองเราไม่ได้ฝึกเลยมันเป็นเองเลยนะมันเป็นเองตั้งแต่เด็กๆนะเวลาที่เราเห็นความพอใจเราก็ต้องเห็นความไม่พอใจมาคู่กันเวลาที่เราร้องไห้แล้วก็เห็นช่วงอารมณ์ที่มันมาปรับความเป็นกลางตลอดมันเป็นมาเองมันเป็นมาในนิสัยมันเป็นอยู่ในนิสัยนะแต่เรามาฝึกสติมาฝึกสมาธิแบบจริงๆจังๆเนี่ยประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครึ่งที่ฝึกในรูปแบบนะที่ฝึกแล้วก็เกิดความตั้งมั่นแล้วก็เกิดความรู้ที่รู้จักอะไรขึ้นมาได้บ้างเนี่ยเพราะว่าสติเดิมๆเนี่ยมันไม่มีกำลังมากพอแต่มันก็มีนิสัยอยู่บ้างเห็นอยู่แต่มันไม่ชัดเห็นความจริงอยู่นั่นแหละแต่มันไม่แน่ใจว่าจริงไหมเงี้ยรู้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะจะถามใครก็ถามไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะพอปฏิบัติไปกับประจักษ์ขึ้นมาเองประจักษ์ขึ้นมาเองเพราะกำลังสติสมาธิมันมีกำลังตัวเนี้ยมันจะประจักษ์ขึ้นมาเองตัวเนี้ยจากคุณแก้วครับกราบนมัสการสาธุเจ้าขาพระอาจารย์แต่เวลาทำบุญเพื่อหวังผลทำเพื่อชาติหน้าบ้างให้ญาติให้ที่เสียไปบ้างแต่ว่าปัจจุบันกับเฉยๆแต่ถ้ามีเยอะก็อยากทำเยอะกว่าเดิมเจ้าค่ะ mm-hmm. เป็นคำบอกเล่าครับอาจารย์ครับ mm-hmm. ทำบุญคุณปริญญามีแมวจรจัดมาอยู่ด้วยแต่เราไม่อยากเลี้ยงจะเอาแมวไปปล่อยจะบาปไหมคะแมวจอดจัดครับอาจารย์แสดงว่าเราเลี้ยงไปแล้วสิมาอยู่ด้วยเนี่ยนะแล้วจะไปปล่อยอีกเหรอก็ไม่บาปหรอกถ้าเราพาเขาไปสู่ใช่สิ่งที่ดีกว่าเราอย่างเงี้ยเกื้อกูลนะเกื้อกูลประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์อาจารย์ครับไปถ้าเราอยากไปพูดไปคุยกับคนอื่นนี่มันเป็นกิเลสไหมครับอาจารย์ไปคุยเรื่องอะไรล่ะก็ไปคุยธรรมะเลยไม่ครับมันหมดคำถามแล้วจะเป็นคำถามสุดท้ายไม่รู้จะเรื่องอะไรนึกถึงเรื่องกิเลสครับมันเป็นกิเลสไหมครับถ้าเราอยากโทรไปคุยคนนั้นคนนี้อะไรครับถ้ามันไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นกิเลสใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นกิเลสมันก็ไปกวนอย่างเงี้ยก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์บางทีเราติดขัดเราต้องถามข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงอันเนี้ยมันไม่เป็นกิเลสมันเป็นประโยชน์แปลว่าเอ้ยสมมติว่าจะไปเวลานั้นนี้นู่นก็ต้องถามที่ไหนอะไรเงี้ยขึ้นอยู่ที่เจตนาขึ้นอยู่ว่าเราเห็นมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าอ๋อมันไม่ได้เป็นกิเลสทุกอย่างใช่ไหมใช่ทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอครับทุกอย่างความกลัวก็มี2ด้านเสมอความกลัวอย่างเงี้ยความกลัวแล้วว่าถ้าเรากลัวจนเกินไปเราก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเรากล้าจนเกินไปมันก็ตายได้แบบง่ายๆเลยมันต้องพอดีมันต้องอยู่ระหว่างกลางทุกอย่างมี2ด้านเสมอขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับหมดแล้วทีนี้ถ้านักปฏิบัติเนี่ยอยากจะปฏิบัติแบบพัฒนาไปได้เร็วเนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับพระอาจารย์เทคนิคหรือคำแนะนำจากพระอาจารย์เธอพร้อมแล้วหรือหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวเราจะถามใครไม่ได้นะหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้แต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ได้นะคนที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยหายากนะมีทุกอย่างเพียบพร้อมไพบูลย์บริบูรณ์ไพบูลย์แล้วนะออกมาแล้วลูกก็เพิ่งจะคลอดนะแต่ถ้าอยู่ก็อยู่เพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายพอลงจากหลังม้ากันทกะเท่านั้นแหละปาดน้ำตานายชนะปาดน้ำตาม้ากันทกะปลดอาภรณ์ออกท่านจะไปอยู่ยังไงท่านจะไปอยู่ยังไงท่านเป็นถึงเจ้าชายจะไปอยู่ยังไงตามป่าเขาจะไปอยู่ยังไงท่านไม่มีความอาลัยอาวรณ์เลยไม่ได้สนใจเลยความมุ่งมั่นเป้าหมายเดียวคือทำยังไงจะพ้นออกจากความทุกข์ถ้าเราพร้อมแล้วก็อนุโมทนานะต้องไปให้มันสุดนะครับอาจารย์ครับ
หมดเวลาแล้วครับก็อนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ